สุวรรณภูมิเป็นดินแดนที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทยและเป็นประตูแรกที่เปิดรับอารยธรรมภายนอกมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิและเพื่อสื่อให้ประชาคมทั้งหลายได้ทราบว่าคือแหล่งรวมแห่งอารยธรรมและสัพพวิทยาการผู้ทรงคุณความรู้และผู้เข้ามาแสวงหาความรู้กันอย่างกว้างขวางด้วยไมตรีจิตสันติสุขและสติปัญญาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการนำชื่อสุวรรณภูมิมาเป็นนามเฉพาะของมหาวิทยาลัยเรียกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเกิดจากการรวมทั้ง4วิทยาเขตบนแผ่นดินทองเข้าด้วยกันอันได้แก่วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตราวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรีวิทยาเขตนนทบุรีและวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548จึงเรียกทั้ง4พื้นที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งปัจจุบันคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาลบุรินทร์วัฒนาโดยมีสำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ที่ศูนย์หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสังคมและนานาชาติโดยมีสีทองเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยอันหมายถึงแผ่นดินทองตามความหมายของสุวรรณภูมิและมีต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยด้วยภารกิจทั้ง4ด้านที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสู่สังคมเพื่อสร้างคุณูปการที่มีประโยชน์ต่อชาติอย่างยั่งยืนและถาวรอันประกอบด้วยภารกิจด้านการศึกษาภารกิจด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภารกิจด้านบริการวิชาการภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้ระดับปริญญาโทเปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนทั้งสิ้น6คณะดังนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจทั้ง4ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตระหนักในภารกิจที่ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีมีความรู้รักสู้งานเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถสู่สากลและส่งคุณค่านิรันดร์เสมือนหนึ่งสุวรรณภูมิหน้าทะนงองค์นักปราชญ์ด้านศิลปศาสตร์ก็ทรงล้วนเปลื้องปรีชาเลิศล้ำมวลสรรพวิชาถ้าสำเร็จประเสริฐ
ิทธิพลทรงพระคุณอันแน่ทนานเป็นมิ่งขวัญงามราชมงคลรอเสด็จเยี่ยมเยือนยนต์เพื่อกิจการราชธานา